โอเคสวัสดีครับต่อไปผมก็จะมาสอนการเวิร์กช็อปชุดใหญ่ของระบบเทรด OTP Slingshot นะครับซึ่ง จะนำพาทุกท่านเนี่ยไปเทรดไปด้วยกันให้เห็นภาพและกระบวนการและกลไกในการทำงานของระบบ OTP Slingshot เนี่ยไปด้วยกันเลยเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้วยนะครับผ่านโปรแกรม SoftwareX นะซึ่งผมจะเทรดให้ดูเลยแล้วก็ทำบนคู่เงินที่ผมสุ่มมานะครับผมไม่เคยแบ็คเทสมาก่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้กันไปเลยว่าในคู่เงินที่ผมกำลังทำอยู่นั้นเนี่ยผลลัพธ์ในการเทรดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเริ่มต้นผมก็เข้าไปที่ Data Center ของตัว SoftwareX ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปอัปเดตเนาะโดยที่ผมก็จะสุ่มมาสักตัวนึงเอาอะไรดีอ่ะเอา GBP CAD มั้ยไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนะครับผมไปดาวน์โหลดมาผมดาวน์โหลดย้อนหลังไปสัก2ปีก็แล้วกันนะครับย้อนหลังไป2ปีรอเขาดาวน์โหลดแป๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมโหลดมาแล้ว2ปี GBP CAD เนาะแล้วผมกดปิดแล้วก็ไปที่ New Simulation นะครับแล้วก็เลือกไปที่ GBP CAD นะเราอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ไม่ใช่นะครับ GBP CAD นะแล้วก็เลือกวันที่นะครับผมก็สักปี2023แล้วกันตั้งแต่วันจันทร์ที่2นะครับไปจนจบวันที่23กรกฎาคมนะครับตั้งแต่วันที่2มกราคม2023ประมาณปีกว่าๆนะครับเกือบ2ปีนะแบ็คเทสนานกว่านี้เดี๋ยวจะเป็นชั่วโมงนะครับมันจะนานเกินไปนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็ติ๊กคอมมิชชั่นนะครับ1 standard lot ของ GBP CAD เนี่ยจะมีค่าคอมอยู่ที่ประมาณ11ถึง12เหรียญนะครับผมก็ใส่ไปประมาณ11เหรียญก็แล้วกันต่อ1 standard lot นะแล้วก็ start นะแล้วก็เลือก time frame add 4ชั่วโมงเข้าไปนะครับเวลาเดินหน้าถอยหลังจะได้เร็วนะครับ add daily เข้าไป add weekly เข้าไปนะครับนะแล้วก็เปิดจากนั้นกดปิดนะแล้วก็ไปที่ตัว1ชั่วโมง GBP CAD นะครับเลือกไปที่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมว่าสาธิตที่ประมาณ 4% ต่อครั้งให้ดูนะครับจะได้ เห็นเป็นตัวเลขชัดๆหน่อยเพราะเราแบ็คเทสคู่เดียวเนาะในการเทรดความจริงเราก็เทรดหลายๆคู่เงินเนาะนะจากนั้นมาผมก็จะเปิดอินดิเคเตอร์นะครับชื่อว่า OTP นะแล้วก็ใส่ของทุกท่านเนี่ยต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยเนาะแต่ผมก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้เป็นตัวต้นฉบับนะแล้วก็เลือกดรอปดาวน์เป็นสลิงช็อตด้วยนะครับใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่ตัวเลือกดรอปดาวน์เป็นสลิงช็อตแล้วกดโอเคแล้วผมก็จะคลิกออกนะครับคลิกออกคลิกขวาแล้วกดหรือกดคอนโทรลค้างไว้กด G ก็ได้หรือคลิกขวาก็ได้แล้วกดตรงนี้นะครับแล้วคลิกออก จะได้ไม่หลายตานะครับเลือกเป็นแท่งเทียนปรับตรงนี้นะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับลูกศรตรงนี้เลือกซ้ายเลือกขวาได้นะชาร์จชิปนะครับโอเคทีนี้เซตอัพทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับจะไม่มีเปิดอย่างเดียวที่ไม่สามารถเปิดในนี้ได้ก็คือจะไม่มีอย่างเดียวที่ไม่สามารถเปิดในนี้ได้ก็คือตัว EA นะครับ EA ไม่สามารถเปิดในตัว backtest software ได้จะเปิดได้เฉพาะ indicator นะครับจึงเป็นเหตุผลที่ผมต้องทำ indicator ทุกท่านด้วยนะเพื่อให้ทุกท่านสามารถ backtest เองได้นั่นแหละนะแต่ว่าในการเทรดจริงเราก็ใช้ EA Elite Lot ได้นะครับในการเทรดมันจะเร็วกว่านะ จริงๆแล้วอันเนี้ยก็ชนเทคโปรฟิตไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าขอก็แล้วกันนะครับประเดิมขอประเดิมหน่อยแบบนี้นะครับก็ในความเป็นจริงเราคงได้เทรดนะครับขอประเดิมนะครับ ลักษณะไอตัวนี้นะครับมันก็ราคากว่าจะคอนเฟิร์มนะครับนี่ยังไม่คอนเฟิร์มนะผมกดคอนโทรลไว้ดูฟึ๊บถ้าจะคอนเฟิร์มก็คือต้องเช้าอีกวันหนึ่งนะครับผมดูซิเป็นไงใช้วันหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่นะครับนี่คือใช้วันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมานะครับที่เราตื่นขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วนี่คือใช้วันหนึ่งเนาะก็พอดีกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอแล้วตอนนี้เราต้องกดบายเลยนะเพราะตำแหน่งบายเราตรงพอดีเลยนะครับตรงพอดีกับจุดเข้าของเรานะปั๊บก็ชนเทลฟิตไป อันนี้ในการเทรดนะครับก็จะขออย่างนึงกันแล้วกันถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ใกล้จะชน TP นะอย่างเช่นราคาขึ้นไปชนเซลลิมิตตรงนี้ใช่ป่ะแล้วลงมาจะชน TP เนี่ยขออย่างนึงนะครับก็คือจะมีการชิปซับลอสมากันที่จุดเท่าทุนด้วยนะครับเพราะในการเทรดจริงเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ในการแบ็คเทสเนี่ยก็พยายามที่จะมีพยายามทำให้มันเอ็กซ์ตรีมที่สุดก็แล้วกันนะครับแต่ว่าจะขอเงื่อนไขไว้ว่าจะมีการชิปซับลอสมากันที่จุดเท่าทุนถ้าราคาใกล้จะชนเทคโปรฟิตเนาะเพราะในการเทรดจริงในแชปเตอร์ต่อไปที่ผมจะสอนเนี่ยผมจะสอนแทคติกต่างๆในการลดการขาดทุนให้ทุกท่านด้วยนะครับแต่ต้องไปเรียนในแชปเตอร์ถัดไปก่อนนะครับแชปเตอร์นี้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับเกี่ยวกับการเทรดโดยภาพรวมอย่างนี้เราก็ต้องได้เข้าเนาะอย่างลักษณะเนี้ยในเคสแบบนี้นะครับเคสนี้คือโดนเซลล์ลิมิตออเดอร์แรกใช่ไหมครับ
ถ้าโดนเซรามิกออเดอร์แรกลักษณะเนี้ยแล้วราคาไม่วกกลับเลยไม่วกกลับมาใกล้ๆชน TP หรือครึ่งนึงของระยะห่างระหว่างเทคโปรฟิตเลยเนี่ยคือถ้าวกกลับมาอย่างนี้สักนิดนึงนะครับแต่ถ้าในเคสแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยลงมาเพียงครึ่งเดียวของระยะจุดตรงนี้เพียงครึ่งเดียวนะครับไอ้ตรงเนี้ยออเดอร์เนี้ยไม้เนี้ยเราจะได้กำไรแต่ไม้เนี้ยเราจะขาดทุนเล็กน้อยนะครับไม้เนี้ยเราจะขาดทุนเล็กน้อยแต่ว่าถ้าปิดโดยรวมเนี่ยนี่คือแทคติกอย่างนึงนะถ้าปิดแล้วเนี่ยเราจะเท่าทุนหรือกำไรเล็กน้อยนะครับซึ่งมันเป็นแทคติกที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับซึ่งในการเทรดแทคติกจริงเราต้องเรียนในแชปเตอร์ต่อไปนะครับแต่อันนี้คือเราพยายามที่จะเทรดแบบเอ็กซ์ตรีมให้ดูนะครับผมเหมือนกับว่าสอนไปแบบล่วงหน้าไปก่อนนิดนึงเนาะเพราะในการแบ็คเท่าเราไปแบ็คเทรดจริงๆเราสามารถใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้ในการเทรดจริงเราเอาไว้ใช้แบบนี้ได้เพื่อเอาตัวรอดนะครับเพราะเราเน้นเก็บแคชโฟลว์อะเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเน้นเอา RR เยอะอะไรมากเน้นเอาวินไว้ก่อนนะครับเน้นแบบชนะเร็วๆเอาเงินเข้ากระเป๋าเนาะได้ความสบายอกสบายใจระบบมันถูกออกแบบมาให้เน้นเก็บวินนะครับเนี่ยอย่างในเคสอย่างเงี้ยนะครับถ้าเหมือนจะชน TP ชน TP ลักษณะเนี้ยผมจะทำแบบนี้แหละ มันจะชน TP ใช่ป่ะผมก็จะ ปรับ Stop Loss มานะครับแบบนี้การที่จุดเข้าทุนแบบนี้เลยนะครับก็ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็สบายใจนะครับโดนไหมไม่โดนเนาะนี่ด้านบนนะครับตาเขาเดินแล้วแล้วก็โดนด้านบนด้วยเนาะลงมาตรงนี้แหละเห็นไหมลงมาตรงนี้แหละลงมาที่จุดตรงนี้นะครับเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้นะครับโดยที่เราปรับ SL ของเรานะครับไปบังจุดตรงนี้ไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเรานะก็จะออเดอร์นึงอ่ะขาดทุนนะครับแต่ก็เป็นการขาดทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะอะไร มันมีจุดทริกเกอร์ดูได้เยอะนะครับตรงนี้แต่ต้องเรียนในชัปเตอร์ต่อไปนะเดี๋ยวสอนได้อันนี้น้ำจิ้มให้ก่อนนะครับซึ่งก็จะเห็นผมมีแทคติกตรงนี้เห็นไหมผมทำให้ดูชัดเจนมากๆนะครับว่ามันมีเงื่อนไขในการคิดอย่างไรมันก็จะทำให้เราเนี่ยเทรดได้แม่นยำมากขึ้นนะครับระหว่างให้ดูแบ็คเทสนี้ผมก็อธิบายไปเรื่อยๆเนาะกลัวทุกท่านเบื่อ นี่ชนเทคโอฟิตอันหนึ่งนะเพราะเราต้องรู้เลยว่าถ้าเราได้ตั้งอันนี้ไปด้วยเราต้องทำไงครับเราต้องดีลีทถูกต้องไหมครับเราต้องอย่าลืมดีลีทด้วยนะอันนี้ก็ได้ออเดอร์เลยเนาะเรียบร้อยนะครับชนเทคโอฟิตตอนที่ชนเทคโอฟิตเนี่ยผมย้อนกลับไปดูซิ่งนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเป็นงี้คือณวันเนี้ยณวันนี้นะครับที่เราได้วางออเดอร์เราได้ออเดอร์แต่เมื่อวันศุกร์เนาะนี่คือเส้นปากที่เป็นวันช่วงวันอาทิตย์ทำให้เรารู้ว่าอันเนี้ยคือเส้นปากของวันจันทร์นะวันจันทร์เนี่ยเราถือออเดอร์อยู่เนาะจนชนเทคโอฟิตเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกจนมาวันนี้คือวันอังคารเห็นไหมเปิดตลาดมาวันอังคารนะครับเรารู้แล้วโอ้ตื่นเช้ามาเอ้าเมื่อวานเราเทคโอฟิตแล้วใช่ไหมครับเราก็ดีลีทจะออเดอร์ฝั่งเซลล์ที่2ไปเห็นไหมครับแล้วเนี่ยมันจะเป็นระบบมากๆเลยเราสามารถดูวันละครั้งได้ไม่จำเป็นจะต้องดูระหว่างวันหรือถ้าใครจะดูระหว่างวันจะเอาภายในวันจันทร์นี้เลยปิดตัวที่2ภายในวันจันทร์นี้เลยก็แล้วแต่ก็ดูบนมือถือเอาทำบนมือถือเอานะครับแต่ผมก็แสดงให้ดูแล้วว่ามันสามารถดูวันละครั้งได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับหรือจะส่งคำสั่งให้ EA ทำให้เลยก็ได้นะครับ EA สามารถทำให้ได้นะครับแต่ว่าท่านต้องเช่า VPS เนาะซึ่งผมก็สอนให้เหมือนกันนะครับตัว EA Elot เนี่ยก็สามารถเฝ้าให้เราได้นะสามารถที่จะ ปิดจุดเข้าให้เราได้อันนี้ก็ชนเทลฟิตไปเนาะออเดอร์แรกก็ปิดออเดอร์2จริงไปเลยชัดเจนนะครับระบบมันง่ายเนาะแล้วก็ดูแค่ตัว2ชุดที่เป็น2ชุดสวิงล่าสุดเท่านั้นเองนะครับ
ระบบก็กำหนดจุดเข้าและอะไรให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็เทคโอฟิตไปนะครับตัวนี้อยู่นี่เนาะไม่โดนหรอกทุกท่านเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับทำไมผมถึงให้เห็นก่อนแล้วค่อยทำย้อนหลังเข้าใจใช่ไหมเพราะในหน้างานความเป็นจริงเนี่ยคือเราต้องทำทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมแต่นี่เราแบ็กเทสเพื่อความเร็วเนาะเราก็ให้เห็นก่อนว่ามันชนแล้วเราค่อยกลับขึ้นไปวางนะครับเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งทำทุกอันต้องมานั่งทำอันนี้ด้วยนะครับมันเสียเวลาใช่ไหมครับคงจะเขาจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เห็นอาจารย์แปงแบบทำไมทำอันนี้อันเดียวทำไมไม่ทำอันนี้มันโกงข้อสอบหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้โกงข้อสอบนะคือเราเห็นก่อนว่ามันชนนะครับเราทำตามโลจิกเงื่อนไขหมดเนาะเผื่อผมอธิบายไว้เผื่อว่ามีคนงงนะครับเราทุกอย่างทำตามระบบตามขั้นตอนหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวเคสนี้กันว่าเราจะรอดไหมเมื่อกี้เห็นว่าเห็นแล้วแหละใช่ไหมชนไอ้นี่ไปเราต้องดูก่อนนะครับในความเป็นจริงเนี่ยเส้นเนี้ยมันยังไม่คอนเฟิร์มเนาะปุ๊บคอนเฟิร์มยังนะเห็นไหมเส้นนี้คอนเฟิร์มยังนะสีฟ้าอยู่นะมีนะเช้าวันอันนี้เส้นวันอาทิตย์เนาะวันจันทร์เนาะวันอังคารเนาะทีนี้มาดูตอนจบวันอังคารปุ๊บเห็นไหมวันอังคารมันไปนี่แล้วเห็นไหมครับเราเพิ่งจะมารู้ว่าเอ้านี่คือเพิ่งจะคอนเฟิร์มเห็นไหมครับเราดูวันจบวันนี้วันจันทร์เนี่ยย้อนกลับไปอีกทีเพื่อความมั่นใจนะเห็นไหมเป็นงี้นี่คือวันศุกร์ใช่ไหมครับนี่คือวันศุกร์นี่คือตื่นเช้ามาวันจันทร์พอวันจันทร์จบไปปั๊บเรามาดูวันอังคารวันอังคารเอ้ามันยังไม่ชัวร์ยังไม่ขึ้นนะใช่ไหมครับเรายังยึดตรงนี้อยู่เลยเราตรงนี้มันจบปิดจ็อบแล้วนะปิดจ็อบจากตรงนี้ไปเรายังไม่ได้วางตรงนี้เลยไม่รู้นะพอตื่นเช้าอีกวันปั๊บเห็นไหมเราอยู่ที่วันนี้แหละนี่คือวันพุธเราตื่นเช้ามาเพิ่งมาเห็นไหมครับมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ในหน้างานความจริงแล้วเราได้วางไหมไม่ได้วางนะครับไม่ได้วางนะไม่ต้องตกใจเราต้องพิจารณาในกรอบการทำงานของเราด้วยว่า ในการกรอบการทำงานเราเนี่ยเราทำงานอย่างไรนะครับนะส่วนอันนี้นะครับเรามาพิจารณากันนะครับในตามความจริงเนาะนะนี่คือวันศุกร์นะครับจันจบแล้วนะครับวันจันจบเนี่ยวันอังคารนะครับมันจะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้มันคือมันคอนเฟิร์มแล้วแหละนะครับนี่คือวันจันเนาะใช่ไหมครับนี่คือวันจันเกิดขึ้นตัววายลิมิตอยู่นี่เนาะตัวนี้คอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมครับอย่างตอนแรกเนี่ยจริงๆวันศุกร์ก็เห็นแล้วนะวันศุกร์ก็คอนเฟิร์มแล้วแต่ถ้าวันนี่คือวันศุกร์เริ่มต้นวันศุกร์จบวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เราเห็นแล้วตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ว่าเราจะตื่นเช้ามาวางใช่ไหมครับพอเปิดมาวันจันทร์มันก็เป็นแบบนี้นิดนึงเราก็วางนะครับเราก็วางได้นะครับแบบนี้เราก็วางทั้งสองอันนะในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องวางทั้งสองอันนะครับแต่อันนี้ก็คือเราก็ดาวเดิมอยู่ดีครับก็ปิดจบไปคือตัวเส้นสวิงตรงนี้เขาทำหน้าที่คัดกรองมาให้อย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าอันไหนเป็นสวิงที่ใช่เป็นสวิงที่ไม่ใช่นะครับตรงนี้มันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ากว่าจะได้มานี่โคตรยากเลยนะครับตัวค่าของเส้นสวิงตัวนี้ ผมก็กำลังระวังข้างบนอยู่นะครับเพราะข้างบนข้างล่างเนี่ยไกลเนาะข้างบนมีโอกาสได้ไหมโดนไหมข้างบนยังไม่โดนนะครับแต่ในความเป็นจริงเราต้องทำไว้นะเราต้องทำล่วงหน้าไว้ไม่ใช่รอให้มันใกล้ขนาดนี้นะครับคือมันเห็นตั้งนานแล้วอะเราต้องควรจะต้องทำไว้ล่วงหน้ารอตั้งหลายวันแล้วอะนะครับไม่ควรที่จะประมาทละเลยอย่างเคสเนี้ยนะครับอยากให้ดูว่ามันมีความบั๊กอย่างไรบ้างนะครับเห็นไหมมันก็เป็นสวิงแหละเพียงแต่ว่าเราต้องมารีเช็คนิดนึงนะครับมันเป็นแบบเนี้ยนะครับปุ๊บเนี่ยลักษณะนี้เห็นไหมเออเนี่ยนะอันนี้คือวันจันทร์เนาะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสณวันที่เราอยู่เนี่ยคือวันพฤหัสยังไม่คอนเฟิร์มเนาะว่านี่คืออัพสวิงแล้วจะมีบายด้านล่างไม่คอนเฟิร์มจนวันพฤหัสจบป๊อปนี่วันพฤหัสจบนี่คือวันศุกร์ใช่ไหมครับราคามันล่วงเลยมาแล้วเพราะอันนี้ได้เทรดไหมไม่ได้เทรดนะครับไม่ได้เทรดเนาะเพราะงั้นสบายใจได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับจริงๆ
เสียดายจังเลยเนาะติดสเปรดครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ดีลีทไปGBP CAD นี่คือแบบทุกใจกับระบบ OTP Slingshot มากๆเลยนะครับทำงานได้ดีกับ OTP Slingshot เนาะเอามาบรรจุในพอร์ตโฟลิโอของเราได้เลยนะครับเนี่ยเกือบชน TP แล้วเนี่ยจริงมันควรจะที่จะดึง SL มาป้องกันทุนนะครับกลายเป็นว่าชน SL ไปเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันให้ชน SL บ้างนะครับจริงๆมันควรจะได้ TP ด้วยติดสเปรดอันนี้ก็ชนเทมฟิตนะจะขึ้นไปชนด้านบนเหมือนในเคสนี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยมันขึ้นไปรุนแรงมากขึ้นไปชนตัวเซลล์เลียที่2นะครับเราต้องจบซิมูเลชันไปซะก่อนนะครับคือผมกำลังจะอธิบายว่าผมจะปิดตรงนี้ตอนที่ผมจะตั้งเทมเพลตฟิตแบบนี้นะครับก็คือจะมีการตั้งผลสาธิตให้ดูแล้วกันจะเปลี่ยนเทมเพลตฟิตเอามาไว้ตรงนี้แทนนะครับแบบนี้เพราะเหตุผลว่าตรงนี้มันขึ้นไปแรงนะครับเอาเทปโปรฟิตมาไว้แบบนี้ทั้งสองกันเลยตัวนึงก็จะเท่าทุนตัวนึงก็จะกำไร แล้วก็จบไปซิมูเลชันนะครับก็เนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำให้ดูนะครับสำหรับตัว GBP CAD ก็หวังว่าจะได้ความเข้าใจในการเทรดตัว OTP Slingshot มากขึ้นนะครับ